ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะก็แห่ไปสัมผัสอากาศแล้วก็ชมทะเลหมอกที่เขาตะเคียนโง่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์กันค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะแห่เดินทางไปสัมผัสอากาศธรรมชาติแล้วก็ชมทะเลหมอกที่เขาตะเคียนโง่กับสภาพอากาศในช่วงหน้าฝนอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่20องศาเซลเซียสค่ะทำให้บริเวณยอดเขาตะเคียนโง่เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปชมทะเลหมอกแล้วก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าอย่างสวยงามท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็เป็นจุดชมวิวใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมของช่างภาพแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเก็บภาพทะเลหมอกอย่างสวยงามนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการชมวิวได้360องศาค่ะยังสามารถมองเห็นเขาปู่เขาย่าและก็เขาค้อทางด้านของทุ่งแสลงหลวงด้วยสำหรับจุดชมวิวเขาตะเคียนโง่นะคะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งอยู่ริมทางหลวงเลข2258บ้านสนสวยตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสามารถที่จะนำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปได้เลยนะคะแล้วก็มีจุดกางเต็นท์อยู่รอบๆจากจุดชมวิวเขาตะเคียนโง่ก็สามารถมองเห็นเขาปู่เขาย่าตัดกับทะเลหมอกที่มีรูปทรงคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะ